ชาวเน็ตเจอสิ่งน่าขนลุกหลังเห็นคลิปเจนี่ไร้รำบวงสรวงปู่อือลือเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวมากความสามารถสำหรับเจนนี่เทียนโพสุวรรณหรือเจนนี่อัลพาสณป้อมเพชรที่ล่าสุดได้แต่งตัวแบบจัดเต็มรำถวายท่านพญานาคด้วยความตั้งใจจริงทั้งสายตาและท่วงท่าในการรำสื่อถึงความเคารพและศรัทธาสุดหัวใจสวยสง่างามมากจริงๆค่ะโดยล่าสุดนั้นมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปของเจนนี่ในขณะที่เจ้าตัวไปตั้งโต๊ะบวงสรวงปู่อือลือที่เกาะดอนโพเริ่มตั้งแต่เจนนี่จุดเทียนธูปและเริ่มนั่งทำพิธีการก่อนที่เจ้าตัวจะเริ่มไร้รำด้วยท่าทางที่อ่อนช้อยงดงามนั้นหลังจากคลิปดังกล่าวถูกโพสต์ลงในโซเชียลก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้ดูคลิปก็ต้องตกใจเมื่อเห็นดวงตาของเจนนี่นั้นดูแปลกไปว่าได้บอกว่านาทีที่20ใครเห็นตาเจนนี่บ้างขนลุกเลยสาธุค่ะก่อนที่จะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์บอกว่ามันคือฟิลเตอร์นั่นเองค่ะ